ที่บางอ้อเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำเราก็มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำตั้งแต่ปากคลองยันปลายคลองเลยครับวัฒนธรรมในย่านนี้ก็จริงๆแล้วพื้นเพก็ยังผูกพันกับเรื่องคลองนะเพราะว่าแหล่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมพวกนี้ก็เกิดขึ้นจากถิ่นฐานของผู้คนมาอาศัยอยู่ตามริมคลองซึ่งก็เป็นเส้นทางสัญจรหลักในอดีตบางคนก็จะมีอาชีพทำสวนแต่ว่าอาจจะมีบางครอบครัวที่ก็จะมาเอาดีในเชิงช่างเป็นศิลปินเป็นครูช่างพวกนี้ฮะคือตั้งแต่คลองบางอ้อก็จะมีภูมิปัญญาเรื่องของกระบี่กระบองแล้วก็ลงมาตรงคลองมอนตรงนั้นก็จะมีกลุ่มของผู้สูงอายุที่ก็เป็นศิลปินอังกะลุงพื้นบ้านเรียกว่าอังกะลุงแสงทองแล้วก็ถัดลงมาในแถบริมคลองบางพระครูตอนในเข้าไปเนี่ยวัดสามัคคีสุทธาวาสตรงนั้นก็จะมีภูมิปัญญาเรื่องว่าวทำว่าวว่าวจุฬาวัดว่าวปักเป้าที่ใช้แข่งรวมถึงว่าวสวยงามนะครับถัดลงไปก็คือในโซนบางพลัดจะมีทั้งเรื่องของวงปี่พาทย์เรื่องของกลองยาวนะครับอยู่หลายกลุ่มที่โดดเด่นอีกที่นึงถัดลงไปริมแม่น้ำจะมีกลุ่มวัดเทพากรตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งของศิลปินครูช่างที่หลากหลายมากก็จะมีทั้งศิลปินที่เป็นลิเกโขนแล้วก็พวกละครชาตรีพวกนี้ฮะก็จะสืบทอดเรื่องของฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นฐานทุนทางวัฒนธรรมสืบทอดมาเก่าแก่มันก็ถูกสั่งสมมาจากทั้งวิถีความเป็นชาวสวนทั้งวิถีที่มีความผูกพันกับศาสนากับวัดหล่อหลอมจากรุ่นสู่รุ่นจนมันอยู่ในสายเลือดเรียกว่าศิลปวัฒนธรรมพวกนี้มันอยู่ในจิตวิญญาณอยู่ในสายเลือดอยู่ในอาชีพอยู่ในครอบครัวคือยังมีส่วนท้องร่องอยู่ตามตอนในเรียกว่าไม่ได้จะให้ผลทางมูลค่าทางเศรษฐกิจอะมากมายละแต่คิดว่าเป็นเรื่องของคุณค่าทางใจคือขายอะผักแบบก็5บาท10บาทอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้อะไรเยอะฮะอาจจะเป็นความผูกพันความคุ้นชินมันก็จะมีเมกะโปรเจกต์ก็มีพวกนายทุนอาจจะมากว้านซื้อเก็งกำไรฮะที่ดินพวกเนี้ยคือก็ถูกซื้อทิ้งไว้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในขณะเดียวกันชาวสวนเก่าที่อยู่ที่นี่ก็ยังสามารถดีลไปปลูกอาจจะเป็นปลูกผักออร์แกนิกในพื้นที่เหล่านี้ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างที่เราทำอยู่เนาะสร้างเครือข่ายด้วยกิจกรรมก็เหมือนกับเป็นการรวมพลังกันในพื้นที่ก็มีความหวังมากเพราะว่าพอยิ่งทำไปเรื่อยๆครับก็จะมีทั้งพี่ๆผู้ใหญ่ที่ก็มาให้การสนับสนุนให้กำลังใจมาร่วมจากที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอนหลังก็มาเป็นทีมก็จะมีพวกน้องๆคนรุ่นใหม่พวกนี้เขามีพลังมีความคิดสร้างสรรค์ปัจจุบันนี้นะผมทำงานกิจกรรมพวกนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองนะผมอาศัยคนรุ่น30เขาเป็นคนสั่งเราแล้วเราก็ทำอีกทีนึง